เรื่องของการส่งออกต้องบอกเลยว่าปีนี้นะคะมีแนวโน้มนะคะที่มีโอกาสการส่งออกของเราน่าจะเป็นบวกได้นะคะอย่างน้อยบวก4%ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะคะติดลบไป6%ส่วนสินค้าที่ส่งออกดีๆนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของโควิด19แล้วก็สุขอนามัยค่ะ ใช่ครับเพียงแต่ว่าต้องรุนนะฮะกันย,วยาวๆเหมือนกันนะครับ <c oughs> เพราะว่าปัจจัยต่างๆที่เราไล่เรียงกันไปนะทั้งตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนนะครับค่าระวางเรือที่เพิ่มสูงมากขึ้นยังไม่นับเรื่องค่าเงินบาทที่มันค่อนข้างจะสวิงเนี่ยนะครับเพราะ,ะนั้นผู้ก่อการต้องปรับตัวมาดูกันหน่อยนะครับว่าเป้าหมายที่คุณรัฐบอกนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเขาจะทําให้ประสบความสําเร็จได้อย่างไรค่าการเบื้องต้นตัวเลขกลมๆก่อนอยู่ที่ประมาณสักสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าดูในช่วงเดือนมกราคมนะมูลค่านะครับอย เทียบกับปีที่แล้วเนี่ยจริงเริ่มดีขึ้นนะบวกขึ้นมา0.35เกิดอะไรขึ้นผาพันธ์ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นดูสิติดลบไป2.59นะคะมูลค่าอยู่ที่22,19ล้านเหรียญสหรัฐนั่นเองนะคะก็คงจะต้องมีการประเมินกันยังแต่อย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์เขาพยายามจะตั้งเป้าแล้วก็คงต้องพยายามทําทุกวิธีทางให้เป้าหมายการส่งออกที่ตั้งไว้อย่างน้อยเป็นบวก4เดินไปถึงจุดนั้นให้ได้ค่ะ แต่ถ้าเป็นในมุมของศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับเขาก็มีการประเมินอยู่เหมือนกันนะครับว่าหลังจากที่ทั่วทั้งมุมโลกนะครับก็เริ่มมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 เศรษฐกิจโลกก็น่าจะเริ่มฟื้นตัวนะครับถ้าเศรษฐกิจโลกฟื้นดีมาความต้องการสินค้าก็น่าจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวเลขการส่งออกก็มีโอกาสที่จะเติบโตมากขึ้นตัวเลขเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่า4เปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นทางฝั่งของกระทรวงพาณิชย์นะครับศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่ามมีโโอออกาาสเตติบคควลื่นไห กว้างเหมือนกัน3 5จนถึง5.5เปอร์เซ<ช>็นต์มองบวกมากกว่ากระทรวงพาณิชย์นะใช่ค่ะ<ม>เพราะ<ม>ว่าทางสูยวิจัยกาิกรไทยเขามองแบบนี้นะทิศทางการส่งออกนะคะดูภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าปี2564เนี่ยมันดูแล้วมันมีอนาคตที่สดใสกว่าปีที่แล้วและถ้าแยกเป็นมิตินะคะแยกเป็นรายตลาดนะคะมันก็จะเห็นภาพชัดเจนแต่ดูในภาพรวมทั้งหมดแล้วนะคะปรากฏว่าทุกตลาดนะคะมีโอกาสกลับมาสดใสน,นะคะแล้วที่สําคัญถ้าย้อนกลับไปปีที่แล้วเขาบอกว่าเราเลยจุดต่าสุดมาแล้วนะคะโดยเฉพาะอันออาาาาัันนททีีีจกกฐถ้เยบบป แล้วกับปีนี้ต้องบอกเลยปีที่แล้วฐานต่ํายังไงปีนี้มีโอกาสเป็นบวกได้สูงค่ะควรจะต้องฟื้นแต่ว่าแล้วแต่ตลาดนะครับว่าจะฟื้นมากฟื้นน้อยนะครับามาดูกันหน่อยนะครับว่าตลาดหลกัหลกๆที่บอกว่ามีโอกาสที่จะฟื้นเป็นที่ไหนกันบ้างเบอร์หนึ่งเลยนะฮะก็จะเป็นทางฝั่งของจีนนะครับจริงๆประเทศไทยก็มีการส่งออกไปเยอะเหมือนกันนะครับก็มองว่ามีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้าจากทางด้านของประเทศจีนเนี่ยที่เขาจะเติบโต6.1%ครับ ในขณะที่สหรัฐก็เป็นตลาดที่สําคัญของเรานะคะก็มีแนวโน้มที่น่าจะมีการโตได้นะคะถึง5.8%เปอร์เซ็นต์เขาบอกทั้งตลาดสหรัฐกับตลาดจีนเนี่ยมีจุดแข็งก็คือผู้บริโภคแล้วก็แหล่งผลิตสินค้าเกี่ยวกับเรื่องของไอทีของโลกด้วยพอเกิดสถานการณ์โควิด19บกนะคะบอกตรงนี้แหละเป็นตัวที่เร่งกระตุ้นให้เรื่องของดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสําคัญเพราะว่าทุกคนต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพราะ,ะนั้นเรื่องของไอทีก็เลยเป็นอนิสงส์ที่ถือว่าเป็นมุมบวกคะ่ะ ส่วนเบอร์3คือตลาดญี่ปุ่นครับประเทศไทยมีโอกาสที่จะส่งออกได้เพิ่มขึ้นประมาณสัก5.8เนะครับเหตุผลที่สําคัญก็เป็นเพราะว่าทางฝั่งของญี่ปุ่นนั้นกําลังเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอยู่ถึงแม้ว่าสเกลเนี่ยอาจจะไม่เท่ากับตัวเลขที่มีการคาดการไว้ก่อนหน้านี้เพราะว่ามีโควิดสิเข้ามาแต่ยัน้อยดีมานด์ความต้องการสินค้าก็คงจะเพิ่มมากขึ้นครับ ในขณะเดียวกันถ้าเราดูที่ตลาดยุโรปนะคะต้องยอมรับเลยถ้าเทียบกับตลาดอื่นๆนะคะมีความเปราะบ,บางมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นการฟื้นตัวอาจจะช้ากว่าอาัตราการขยายตัวหรือเติบโตก็อยู่ที่4.3ค่ะส่วนตลาดแห่งความหวังอีกภูมิภาคหนึ่งก็คือประเทศเพื่อนบ้านของพวกเรานี่แหละครับคือทางฝั่งของภูมิภาคอาเซียนคาการเบื้องต้นนะครับว่ามีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้2.8 เพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นตลาดที่หดตัวลงไปแรงมากๆเลยนะครับประมาณสัก11.7ปีนี้มีโอกาสที่จะฟื้นแต่ต้องติดตามด้วยนะครับเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราหลายประเทศ1ก็ยังมีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น2มีหลายประเทศเหมือนกันที่เฝ้าระวังเหตุการณ์ภายในของเขานะครับ ใช่คะ่ะก็หลากหลายประเด็นนะคะที่น่าจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองในเมียนมากก็ดีนะคะหรือว่ากําลังซื้อนะคะกลับมาริยางก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญทีเดียวมาดูกันดีกว่านะคะว่ากลุ่มสินค้าที่เติบโตได้ดีในปีนี้จะอยู่ในกลุ่มไหนอย่างไรแต่เชื่อว่าหลายคนบอกเราไม่ยากก็เกี่ยวข้องกับโควิดนั่แหละเกี่ยวกับสุขอ,อนามายัยอามาดูรายตัวเลยคะ่ะ ตัวแรกนะคะจะต้องเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์การบริโภควิถีใหม่หรือที่เรียกว่ายุค new normal นะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ใช้ในการต่อสู้กับเจ้าโควิด19นะคะถุงมือยางแน่นอนนะคะผลิตภัณฑ์ที่ทําจากบันสํหรังนะคะเพื่อทําแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับยางและที่สําคัญก็คือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขอนามัยต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรวมไปถึงเขาบอกนอกจากนี้นะคะสินค้าที่เกาะกระแสกับไอทีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทรนทิศทางที่ดีแล้วก็เป็นอนิสงส์ที่จะทําให้มีการขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่องได้เช่นเดียวกันค่ะ ส่วนกลุ่มสินค้าประเภทที่2นะครับเป็นกลุ่มสินค้าที่มีความจําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีโอกาสในเรื่องของการส่งออกเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นอาหารแปรรูปของประเทศไทยนะครับซึ่งปกติก็ถือว่าประเทศไทยนี่เก่งอยู่แล้วนะมีศักยภาพอยู่แล้วเมื่อเปรียบเทียบก,กับหลายๆประเทศแต่พอมีกฤตโควิดสิเข้ามานะครับก็เป็นอันิสงนะครับที่ทําให้ความต้องการั้นมีโอกาสที่จะเพิ่มมากขึ้นยกเว้นนะครับยกเว้นทานะของอาหารกระป๋อง อาจจะมีการชะลอตัวลงมาบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยนะครับก็มีในเรื่องของวิกฤตโควิดสิบเก้างของบรรดาผู้บริโภคบางส่วนกักตุนเวละนะครับกว่าเลยส <ำ S 2> ัมรลอ์ไ, <ป S 2> ไว้ก่อนกว่ดเปเชลมาเลยอะ่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นความต้องการในการที่กักตุนเนี่ยมันก็คงจะน้อยลงไปเพราะฉะนั้นความต้องการในส่วนนี้เนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อหรืออาจจะต้องมีการกระจายนะครับส่งออกไปที่ประเทศอื่นๆ,เพ,ๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นการชดเชยครับ ใช่ค่ะส่วนตัวที่3นะคะเป็นสินค้าคงทนนะคะเครื่องจักรสาหรับภาคอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศนะคะเครื่องซักผ้าแล้วก็รวมไปถึงรถยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนประกอบต่างๆด้วยนะคะที่หดตัวแรงในปี2 5 6 3ด้วยเนื่องจากว่าทั่วโลกตกอยู่ในภาวะล็อกดาวน์หลายรอบทีเดียวค่ะส่วนกลุ่มสินค้าพกพันนะครับอันนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับหลักๆเนี่ยก็ถือว่ามีสัญญ,ญาณในการฟื้นตัวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันสําเร็จรูปเหล็กเคมีพันเม็ดพลาสติกเป็นต้นกกก็็ถือออวว่่าาาเปปนขขดีขงผู้รระบ อย่างไรก็ตามนะคะแนวโน้มระยะต่อไปนะคะการส่งออกของไทยต้องบอกเลยนะคะยังเผชิญกับความท้าทายและอาจจะมีปัจจัยแทรกได้ตลอดเวลาที่สําคัญการฟื้นตัวของการส่งออกอาจจะเป็นเพียงระยะสั้นด้วยเพราะฉะนั้นการส่งออกนะคะก็ยังต้องจับตามองคะ่ะอุประกอบการเองก็ต้องมีการตั้งรับให้ดีนะครับอย่าประมาทนะครับเพราะว่าความเสี่ยงความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในช่วงปี2ปีนี้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วนะครับอยู่ๆความเสี่ยงโควิดสิก็โผล่มาตู้คอนเทนเนอร์อยู่ๆก็ขาดนะฮะค<ห>่าระวังเรือก็เพิ่มมากขึ้นโอ้โห,หนี่มันเป็นแบบ ต้องเรียกว่ามรสุมเลยแหละฮะยิ่งกับมรสุมนะคะม,มาทีเดียวนะคะตั้งหลักกันไม่ทันค่ะคขอบคุณนะคะที่ติดตามทาง TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือช่องทางอื่นๆนะคะได้ตามสะดวกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ